นอกจากเขต5นครปฐมที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับที่จะชี้ชะตาว่าความร่วมมือของฝ่ายค้านหรือความศักดิ์ศรีของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในสนามข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าในพื้นที่กทม.ก็ดุเดือดไม่แพ้กันครับนะครับแต่ว่ามันยังยาวใช่แต่ทีนี้คนก็เริ่มคาดการณ์กันแล้วแม้ก็ไปคาดการณ์กันถึงขั้นว่าที่เราขำๆกันอยู่อ่ะก็มีข่าวไปไกลถึงขั้นว่าเอ้ยคุณธนาธรจะลงเฮ้ยงั้นเลยเหรอผมว่าคนแอบลุ้นว่าถ้าเกิดว่าโดนสอยจากศาลรัฐธรรมนูญก็ยังหาที่ทางให้กับคุณธนาธรโดนสอยแล้วจะไปโดนตัดสิทธิ์แล้วป่ะเนี่ยยังไม่รู้อีกเลยใช่ถ้าไม่โดนตัดสิทธิ์ก็คือเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ไปมองแบบว่าเอ้ยอนาคตใหม่อุบไม่ตอบว่าธนาธรจะลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าก็คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยเขายังตอบไม่ได้แล้วเขาจะไปแบบว่าคือคุณยังไม่ประกาศเลือกตั้งเลยแล้วคุณจะให้อนาคตใหม่บอกว่าถอยปุ๊บถอยเหอะให้คุณชัดชาติครับมันก็ลำบากอยู่นะมันก็อธิบายยากใช่ไหมคือตอนเนี้ยยังตอบไม่ได้หรอกเขาต้องดูในวันที่ใกล้ลงจริงๆตอบตรงๆเลยไม่ได้หรอว่าหลีกทางให้ชัดชาติผมว่าจริงๆแล้วมันคือพรรคสองพรรคเขาก็ต้องเป็นความเป็นคู่แข่งกันอยู่ถึงแม้ว่าอยากจะให้แบบอ่ะแต่ว่าจะให้แบบคือผมว่าเจตจำนงหลักเนี่ยใครก็อยากทั้งสองฝ่ายก็ต้องอยากให้แบบคล้ายๆกับว่าอยากปักธงในกทม.ไม่คืออยากให้ฝ่ายค้านนั่นแหละชนะถ้าถามว่าอยากให้ฝ่ายค้านชนะแต่ฝ่ายค้านก็คือชนะก็คือทั้งต่างคนต่างก็อยากให้ชนะแต่มันก็มีจุดที่มันตัดสินใจยากด้วยกันอยู่ว่าตกลงเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าฐานเสียงมันไม่ได้เป็นมันตัดคะแนนกันมันมีทั้งตัดคะแนนกันและต่างคะแนนกันนะมันก็มีสองส่วนนะครับคือเราเวลาพูดถึงฐานเสียงอนาคตใหม่กับฐานเสียงประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็เคยเปรียบเทียบเอาผมเปรียบเทียบขอโทษทีผมเปรียบเทียบบิ๊กแจ๊ดเงี้ยที่ปทุมอบจผมคิดว่าคนเลือกอนาคตใหม่ส่วนหนึ่งก็จะไม่เลือกบิ๊กแจ๊ดเอาเข้าใจกันง่ายๆแต่ก็ไม่ไปเลือกฝ่ายรัฐบาลมั้งก็นั่นน่ะสิคือคนเลือกอนาคตใหม่จำนวนหนึ่งเคยเลือกประชาธิปัตย์เข้าใจไหมเคยเลือกประชาธิปัตย์มันจะมีลักษณะอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าจำนวนนี้เท่าไหร่มันก็มีฝ่ายที่เลือกอนาคตใหม่เพราะเป็นใช่มาจากประเทศเราไม่รู้แล้วมันมีฝ่ายที่เลือกอนาคตใหม่เพราะเป็นคนที่ใหม่กว่าแบบว่าคนที่เกิดมารุ่นหลังๆซึ่งแบบอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเพื่อไทยมากนักอะไรเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไปมองด้านพุทธนาธรมองอะไรเงี้ยคือแบบคิดวิธีคิดที่มันแบบมันตรงกันมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เลือกตั้งท้องถิ่นมันไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ข่าวก็ออกมาแบบค่อนข้างชัดแล้วว่าคุณชัดชาติจะลงในนามผู้แทนอิสระใช่แต่คนก็จะมีความรู้สึกว่าคุณชัดชาติก็เป็นตัวแทนของเพื่อไทยเพื่อไทยเพราะเขาเป็นแคนดิเดตแต่ทีนี้คุณชัดชาติเนี่ยก็จะมีข้อเด่นอีกอย่างนึงคือคุณชัดชาติเนี่ยแกกินฐานอนาคตใหม่ได้ด้วยใช่เข้าใจไหมคุณชัดชาติกับคุณธนาธรเนี่ยความจริงก็มีความใกล้เคียงฐานใกล้เคียงกันอยู่คือคุณชัดชาติเนี่ยถ้าเราบอกว่าเพื่อไทยมีฐานอยู่ระดับนี้คุณชัดชาติเขาก็จะมีฐานที่เข้ามาทางที่ดึงคนที่เลือกอนาคตใหม่ได้อยู่เว้นแต่อนาคตใหม่มีคนโดดเด่นจริงๆส่งลงมาซึ่งณวันนี้ไม่เห็นซึ่งณวันนี้ก็เราก็ยังไม่เห็นอาจจะมีธนาธรถ้าเป็นชัดชาติกับธนาธรอันนั้นก็ดูเดือดอันนั้นก็ดูเดือดใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นลงผู้แทนอิสระมันก็พอจะเป็นเหตุผลไหมให้เพื่อไทยและอนาคตใหม่หลีกทางให้ผมว่าต่อทั้งสองพรรคเขาก็มีอะไรซึ่งกันและกันอยู่ครึ่งมันต้องต่อรองกันอยู่บ้างมันมีความเป็นฝ่ายค้านด้วยกันจุดยืนเดียวกันในแง่ของการที่ตั้งการสืบทอดอำนาจแต่มันก็มีความเป็นคู่แข่งกันซึ่งเอาง่ายๆว่าแค่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็มีการเข้าใจว่าเราเข้าใจการเมืองนะวงในเนี่ยมีต้องมีการเจรจาต่อรองกันสูงมากครับเจรจาต่อรองกันสูงมากแล้วอาจจะฮึดฮัดกันแรงหนังเราต้องเข้าใจว่าการเมืองมันไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคสองพรรคสุมหัวคุยกันแกนนำสองพรรคโอเคนะเราอย่างนี้นะเขตนี้จังหวัดนี้ขออนาคตใหม่จังหวัดนี้ขอเพื่อไทยมันไม่ใช่ว่าพูดกันอย่างนั้นแล้วมันจบครับเพราะไอ้ฐานเสียงผู้สมัครของแต่ละจังหวัดเนี่ยมันใช่ว่าจะยอมกันใช่ฐานเสียงเขาก็อยากที่จะมีผู้นำเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันยุ่งมันไม่ใช่ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ย
คุยกันแบบและตามหลักคือพรรคการเมืองควรจะเสนอตัวเลือกแข่งกันใช่อันนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่สุดผมก็คุยแบบผมก็ต้องมีคนของตัวแทนของแต่ละพรรคอ่ะก็คล้ายๆกับเขาก็บอกกันอยู่บอกโห้ยยังฝ่ายของอนาคตใหม่เขาบอกผมมารับโทรศัพท์อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคนขอลงฮะอีกอย่างหนึ่งพวกเดียวกันนี่แหละโทรมาขอไม่ให้ลงเพราะมันไปตัดคะแนนกันจริงๆคือมันยังไงอ่ะคือมันเลือกยากไงมันตัดสินใจยากมากในแต่ละจุดแต่ละจุดใช่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าลงหมดเลยเพื่อไทยอนาคตใหม่และชัดชาติแล้วตัดคะแนนกันแล้วแพ้โดนด่าไหมก็นั่นน่ะสิมันก็จะโดนด่าแล้วใครโดนด่ามากกว่าคนที่แพ้ใช่คืออนาคตใหม่ก็โดนด่าว่าไปตัดคะแนนกันเพื่อไทยก็โดนด่าไปตัดคะแนนกันคือเอาอย่างนี้สมมุติคุณชัดชาติลงกับคุณธนาธรแข่งกันแล้วคุณธนาธรเป็นที่สองฮะแล้วคุณชัดชาติเป็นที่สามเนี่ยเพื่อไทยก็จะโดนด่าแต่ถ้าคุณชัดชาติลงแข่งกับคนอื่นของอนาคตใหม่คุณชัดชาติเป็นที่สองอนาคตใหม่เป็นที่สามอนาคตใหม่ก็จะโดนด่ามันเขาไม่ได้ด่าอันดับสามเขาด่าว่าใครชิงพื้นที่ก่อนกรณีนี้เนี่ยเป็นชัดชาติชิงพื้นที่ก่อนอย่างนั้นประกาศจะลงก่อนไงทำไมคุณไม่หลีกทางให้มันผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่ดูคะแนนแล้วมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไงมันจะแบบรู้สึกยั่วเว้ยอะไรเงี้ยทำไมไม่น่าแย่งกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามองรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐกับประชาปักก็หลีกกันไม่ได้นะก็หลีกกันไม่ได้อันนั้นเงื่อนไขยากกว่าเขาก็หลีกยากกว่าฝ่ายค้านอีกไม่มีทางเลยประชาปักนี่ยอมไม่ได้เว้นอย่างเดียวว่าพลังประชารัฐถอยให้มันไม่มีตัวถอยให้ไม่ได้ใช่ถอยให้ไม่ได้เพราะพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็อ้างว่าถอยได้ไงอ่ะเขาได้ส.ส.เยอะที่สุดในแง่ส.ส.เขตนะแต่นับคะแนนโหวตอ่ะนับคะแนนคะแนนโหวตทั้งหมดเนี่ยอันดับหนึ่งเป็นอนาคตใหม่ครับอันดับหนึ่งมาแต่อนาคตใหม่เนี่ยมาจากเสียงที่เขตทสช.ด้วยฮะเพื่อไทยก็อาจจะแย้งได้ว่าจริงๆเขาอะเป็นอันดับหนึ่งถ้าเขาส่งลงทุกเขตใช่ไหมฮะจริงๆแล้วก็คือแล้วก็พลังประชารัฐเป็นที่สองใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทยเป็นที่สามประชาปัตย์เป็นที่สี่หายไปเลยทีนี้พลังประชารัฐก็ถอยไม่ได้คุณมาอย่างเงี้ยเขาได้ส.ส.เขตตั้งหลายเขตเขาก็ถอยไม่ได้ประชาปัตย์ก็ถอยไม่ได้เหมือนกันประชาปัตย์ยอมถ้าประชาปัตย์ไม่ส่งส.ส.ผู้ว่ากทม.นะฮะมีผลเท่ายุบพรรคอ่ะก็คือยอมถอยจากเวทีกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าถิ่นเลยไม่ได้โดยสักทีถอยไม่ได้แต่ถ้าจะมีคนมีบารมีที่พอจะมีภาพทั้งเป็นพลังประชารัฐได้เป็นประชาธิปัตย์ได้เป็นผู้แทนอิสระขึ้นมาเหมือนกรณีฝ่ายค้านมีชัดชาติขึ้นมามันมีไหมล่ะอัศวินก็เคยเป็นคนประชาธิปัตย์อัศวินตอนนี้ใครยังเอาอัศวินเหรอนั่นก็เป็นปัญหาบารมีไม่ได้แล้วคือจะเป็นตัวแทนทั้งประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐก็ไม่ได้อีกมันไม่ได้มันประกาศเป็นตัวแทนลักษณะนั้นไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นความน่าห่วงของฝ่ายค้านในการหลีกทางให้กันก็ไม่จำเป็นแล้วสิเพราะว่ายังไงพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์เขาไปสุดแล้วเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะต้องเจรจากันคือให้คุณชัชชาติลงคนเดียวนั่นแหละแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบให้หาทางออกให้อนาคตใหม่เขาเช่นมีทีมมาจากทั้งสองฝ่ายมีอะไรที่มันเป็นทางออกซึ่งมันยังมีเวลาอีกหลายเดือนมันมีเวลาอีกซึ่งคล้ายๆกับว่าถึงที่สุดแล้วจนกว่าจะครบ1ปีให้คุณณรงค์ศักดิ์ลงได้หรือเปล่าถึงอีก2แบบก็คือแบบ1แบบที่1ก็คือสุดท้ายแล้วคืออนาคตใหม่ไม่ลงหรือแบบที่2ก็คือมันก็ว่าอนาคตใหม่ไม่มีตัวอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่รู้สิผมก็ยังไม่รู้จะแบบยังไม่รู้จะออกยังไงส่งแล้วแพ้หรืออะไรส่งแล้วแพ้โดนด่าส่งแล้วแพ้แล้วไม่โดนด่าส่งแล้วแพ้แล้วยังไงชาติก็ชนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีอ๋อจะต้องให้ส่งแบบเงื่อนไขนั้นเหรอก็อาจจะส่งก็ได้ไงแต่ว่าเขาอาจจะประเมินแล้วว่าส่งไงก็ไม่ตัดคะแนนส่งแล้วยังไงก็คืออนาคตใหม่เนี่ยแต่เนาะไม่ส่งดีกว่าใช่แต่ถ้าอนาคตใหม่ไม่ส่งก็เหมือนกับจะโดนด่าหรือเปล่าเขาก็จะมีความแต่มันไม่แปลกไม่ใช่เหรอถ้าฝ่ายค้านจะร่วมมือกันส่งเช่นรองผู้ว่ามาจาก2คนมาจากเพื่อไทยหนึ่งคนอันนั้นเขาต้องไปตกลงกันให้ได้เขาต้องไปตกลงกันให้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรคือสถานการณ์ใหญ่กว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ที่ใหญ่เป็นภาพใหญ่และอะไรคือเรื่องเล็กเรื่องพรรคอาจจะเล็กกว่าสถานการณ์ที่จะต้องยึดพื้นที่กทม.นักการเมืองฝ่ายการเล่นการเมืองเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีปมของตัวเองมันก็มีจุดของตัวเองซึ่งเราเวลาเราพูดภายในเนี่ยเราจะไป
เราพูดง่ายๆมันก็ลำบากใช่ไหมเวลาเราสมมติเราไปทำพรรคการเมืองขึ้นมาจริงคุณกับผมคนละพรรคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะลงเอยกันใช่มันก็ไม่ใช่ยอมกันได้นะกทมจะคิดหลีกทางเนี่ยด้วยเหตุผลคนละอย่างกับนครปฐมนครปฐมเนี่ยมันเป็นเรื่องการคำนวณปฏิริษีนะฮะตลกไปอีกแบบมากเลยนะเฮ้ยที่ต้องฝากกกต.นะอธิบายหน่อยครับอธิบายถ้ากฎหมายมันเป็นอย่างเงี้ยรีบรีบอธิบายซะทำยังไงเหนื่อยมากนะฮะเนี่ยครับผมอย่างนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวชูแบบเจ๊หน่อยเราเลือกตั้งทั่วไปเลือกเพื่อไทยไว้ก่อนฮะและนี่คือใบตองแห้งออนแอร์นะครับพบกับเราในวันจันทร์